ครับพี่น้องมื้อนี้ก็กำลังเตรียมเดินทางครับสิไปส่งปู่ย่าอาหมวยเพิ่นน่ะอาหมวยน้อยโกโกว่าสวยไหมลองดูซิสาธุโอ้เยี่ยมเพิ่นน่ะทำสวยมากเลยพูดไปยังไงเหรอขอให้ลูกหลานไปส่งญาติปลอดภัยว่าซะเด้เพิ่นว่าไอ้นี่คือการเดินทางของเฮาครับกับปู่ย่าให้อยู่ด้านหลังครับใส่หลังคาหน่อยเข้าไปก็คือดีกว่าข้างในครับนั่งทาเดียวข้างในอันนี้ก็คือนั่งได้นอนได้ครับพี่น้องนอนได้นะเอาพวกเฮาไม่มีใครอยู่บนกระท่อมแล้วเกือบ 8:30 แล้วนี่คือกระท่อมกับเงื่อนปูยาเดี๋ยวกลับมาอีกพุ่นละประมาณตุลาพุ่นละพี่น้องเอาครับไปพวกเราขึ้นรถไม่เออนะ